ีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสสตาปรชชาติกาเอเสตุธรรมังอนุตังปิมังปัจฉังในลำดับจากที่ไปก็จะได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาสาธยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังพอเป็นเครื่องบำรุงสติปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสืบไปซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราตั้งจิตตั้งใจมาเพื่อแสดงกตัญญูกตัญญูเวทิตาธรรมต่อองค์หลวงปู่อ่ำธรรมกาโมซึ่งได้สำคัญจากพวกเราไปนับถึงวันนี้ก็เป็นวันที่9แล้วที่หลวงปู่จากพวกเราไปพวกเราก็คงทำได้แต่เพียงบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีเพื่อน้อมถวายเป็นสักการะบูชาแด่องค์หลวงปู่ในการบำเพ็ญกองการกุศลทั้งหลายนั้นก็มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งเป็นบุญญกิริยาวัตถุสามประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นคุณธรรมแห่งความดีพวกเราก็ได้ทำบุญกุศลตั้งแต่เช้าก็มีการตักบาตรถวายพระทหารแด่พระสงฆ์จากนั้นแล้วบางคนก็รักษาศีล5ศีล8ตามกำลังความสามารถตนนี่เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญองการกุศลที่มีความอย่างละเอียดแตกต่างกันไปการให้ทานก็เป็นบุญกุศลขั้นต้นการรักษาศีลก็ยังถือว่าเป็นขั้นต้นจนบัดนี้เราก็ได้มาฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการฟังธรรมนั้นถ้าเราฟังให้เป็นภาคปฏิบัติก็จะได้มีอานิสงส์มากจากอยู่ในธรรมท่านท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมเราอย่าเพียงสั่งว่าฟังเฉยๆฟังเพียงแค่ว่าให้รู้ความหมายไปตามธรรมอันนั้นยังไม่ใช่เป็นการฟังในลักษณะของการปฏิบัติถ้าหากว่าเราอยากฟังธรรมให้มีอานิสงส์สูงยิ่งขึ้นไปปฏิบัติอันดับหนึ่งดีที่กว่าเราไปนั่งทำจิตเป็นสมาธิด้วยลำพังตัวเองเพราะการที่เรานั่งสมาธิด้วยลำพังตัวเราเองนั้นบางทีมันก็มีการเผลอไหลเผลอสติไปบ้างแต่การที่เราได้มาฟังพระธรรมบรรยายสนามแล้วเราบังคับจิตของเราให้เป็นสมาธิอยู่ด้วยความมีสติกำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในใจของเราหรือจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมหายใจเข้าให้รู้ลมหายใจให้ออกก็ให้รู้หรือจะลมหายใจเข้านึกว่าพุทลมหายใจออกนึกว่าโธอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นของการบังคับจิตให้ลงสู่ความสงบด้วยการทำสติของเราให้ติดต่อสืบเนื่องอยู่กับความบริกรรมไปตลอดในขณะเดียวกันเราก็ได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมที่ท่านแสดงมาท่านก็จะเข้าไปสัมผัสใจของเราได้เองทำให้เราก็มีสติในการฟังธรรมและเราก็รู้ความหมายของธรรมที่ท่านแสดงกลายเป็นสติปัญญาเกิดความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปด้วยในขณะที่เราฟังธรรมและเราก็ได้ความสงบของจิตไปด้วยนี่เรียกว่าเป็นการฟังธรรมที่เป็นภาคปฏิบัติภาวนาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านี่เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในสมัยที่ทั้งพุทธกาลนั้นเวลาพระเจ้าแสดงธรรมบรรดาสาวกทั้งหลายก็บรรลุธรรมขั้นต่างๆมากมายหลายกองก็ด้วยการฟังแบบที่พูดไปดังกล่าวนี่แหละนะคือฟังแล้วก็ภาวนาไปด้วยจิตมันเกิดสติเกิดสมาธิในขณะเดียวกันแล้วก็เกิดปัญญาจากการที่ได้สดับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งบอกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าการที่เราจะได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์นั้นเป็นการยากมากเพราะเราจะต้องเกิดมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักของพระองค์เท่านั้นส่วนธรรมที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นธรรมจากพระสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้เห็นธรรมนำมาสอนพวกเราสืบต่อกันมาแล้วก็ยังมีธรรมในตำราที่เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกอันนั้นก็เป็นธรรมในตำราที่ยังทรงมาจากสาวกทั้งหลายสืบทอดต่อกันมา
ป็นระยะเวลาถึง 2,500 ปีแล้วนั่นเรียกว่าทำในกำราบที่เรียกว่าเป็นปริยัตินั่นเองส่วนธรรมในภาคปฏิบัตินั้นก็เป็นธรรมที่ท่านสาวกทั้งหลายมีครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านแสดงธรรมด้วยภาคปฏิบัติของท่านก็ทำให้เราได้ยินได้ฟังแล้วสามารถที่เข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมตามที่พระเจ้าสอนได้จนกระทั่งสามารถบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคามีจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์ก็สำเร็จได้ด้วยการปฏิบัตินี่เองเพราะฉะนั้นในบรรดาครูบาอาจารย์สายสิทธิ์หลวงปู่มั่นทั้งหลายเราจะเห็นว่าตั้งแต่องค์หลวงปู่มั่นต้นมาก็เป็นพระอรหันต์จนกระทั่งสาวกผู้เป็นสิทธิ์ผู้ใหญ่ของท่านมีหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหมหลวงปู่เทพหลวงปู่ลุยหลวงปู่ท่อหลวงปู่แหวนจนกระทั่งมาจนถึงท่านถึงหลวงปู่ของพระเจ้าที่เป็นพระมรรคของจริงถ้าเรานำไปปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรารู้เห็นตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ตั้งแต่ท่านพระโสดาบันพระสิทธากานาคาจนถึงพระอรหันต์ที่เรียกว่าเป็นพระญาติบุคคลสี่จำพวกก็สำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะเข้าใจว่าเป็นของง่ายเป็นของยากอย่างยิ่งด้วยที่เราจะได้ยินได้ฟังสักครั้งการปฏิบัติตัดรูปของพระพุทธเจ้าเป็นการยากมากนานแสนนานจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดรูปสักหนึ่งพระองค์เมื่อการตัดรูปของพระพุทธเจ้าเป็นการยากการได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ย่อมยากไปด้วยและยังมีของยากอีกการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งกว่ายากเปรียบเทียบกับคนในโลกที่ทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นจำนวนน้อยแล้วใน60ล้านที่นับถือพุทธศาสนาเราลองย่อลงมาดีผู้ที่จะนับถือศาสนาแล้วนำศาสนามาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิปลุกปัญญาให้มันเกิดความสงบเกิดความรู้แจ้งจริงในธรรมของพระเจ้ายิ่งเป็นการยากเย็นแสนเข็ญเพราะฉะนั้นอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาได้ปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสนั่งสมาธิบำเพ็ญจิตของเราให้มันเกิดความสงบได้ต้องถือว่าเป็นบุญญาลาภที่เราได้บำเพ็ญมาชาติหนึ่งไม่มีอะไรมาเลยนะมีแต่ตัวเรามีแต่กายกับใจเท่านั้นที่เป็นสมบัติของเราที่ติดมาตั้งแต่เราออกจากพ่อแม่มาก็มีร่างกายมีแต่จิตใจที่ท่านเองสองอย่างที่อาศัยกันอยู่จิตใจเมื่อยังครองร่างอยู่เราก็ยังเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่เมื่อใดจิตใจออกจากร่างเราก็พ้นจากความเป็นคนเขาไม่เรียกว่าคนเขาเรียกว่าคนตายหรือไม่ก็กลายเป็นศพไปนี่ชีวิตของคนเราก็มีเท่านี้เองพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ให้เรารู้จักว่าร่างกายของเราที่แท้จริงคืออะไรร่างกายของเรามันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มันปรุงแต่งกันขึ้นแล้วก็มาประกอบเป็นเรือนร่างของเราวันนี้ให้เป็นที่อาศัยของจิตเพราะฉะนั้นตัวเราที่แท้จริงนั้นก็คือจิตจิตของเราเนี่ยมาอาศัยอยู่ในร่างกายร่างกายเราจะเข้าใจว่ามันเกิดเองเป็นเองนะเหมือนกับว่าเรามีผลมะม่วงมีเมล็ดมะม่วงเมื่อเรามีเมล็ดมะม่วงเราเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกเราไม่ต้องไปบังคับหรอกว่ามันจะต้องออกดอกออกผลต้นมะม่วงเป็นใบมะม่วงเป็นดอกเป็นผลมะม่วงเมื่อพืชพันธุ์ของมันเป็นมะม่วงเป็นเมล็ดมะม่วงรูปร่างตัวต้นของมันใบของมันอีกมันก็เป็นมะม่วงเองท่านได้ก็ฉันนั้นแหละไม่มีหรอกเราปลูกเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกแล้วมันจะออกผลกลายเป็นทุเรียนไม่มีในโลกจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยทำบาปทำกรรมมามากมายหลายกองเราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละคนเนี่ยนับความเกิดมาแข่งกันไม่ได้เวลาจิตเข้ามากระสุนที่ในพ่อแม่ถูกไหมร่างกายก็ยังไม่ทันดีมีแต่ก้อนเลือดก้อนเนื้อที่ปรากฏอยู่ในพ่อแม่พอจิตเข้าไปกระสุนที่ปั๊บก้อนเลือดก้อนเนื้อมันเริ่มปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นแท่งแล้วก็กลายออกเป็นผ้าปูแล้วก็ค่อยแปรแตกสภาพกลายเป็นหัวหนึ่งแขนสองขาสองขึ้นมาเนี่ยร่างกายของเราเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยจิตเหมือนกับจิตเป็นเผ่าพันธุ์จิตด้วยอำนาจของบุญกุศลก็ดีบาปกุศลก็ดีทำสะสมไว้ในจิตอย่างไรก็โดยประดานให้ร่างกายของเราเป็นไปอย่างนั้นบางคนเกิดมาก็จะมีร่างกายสวยงามก็ดีหรือจะมีร่างกายอัปลักษณ์หน้ารังเกียจอย่างไรก็ตามหรือจะมีสติปัญญาฉลาดโง่เขลาอย่างไรก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นตามที่เราเคยทำไว้ฝังอยู่ในจิตเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องขอให้เราเข้าใจว่ากายนี่มันเป็นผลออกมาจากจิตมีจิตเป็นเหตุเมื่อจิตของเราสั่งสมได้บุญกุศลคุณงามความดีมามากจิตนั้นก็ดลบันดาลให้ปรากฏผลเป็นร่างกายที่สวยงามเป็นร่างกายที่มี
ป็นคนบุญเรียกว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องมาต่อเติมเสริมแต่งบุญกุศลของเราให้มันมากมายยิ่งขึ้นตรงกันข้ามกับผู้ที่มีบาปฝังมาในจิตมากมายร่างกายมันก็จะมีความแตกต่างกันคนที่มีบาปมากก็อาจจะเกิดมาด้วยเครียดเสียขาทุกขลภาพหรือปากแหว่งจมูกแหว่งอย่างนี้เป็นต้นสติปัญญาก็รุ่มตอนหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราก็จึงต่างกันต่างกันเพราะเหตุที่ฝังมาในจิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งเราเกิดมาในเวลานี้ขอให้เราเข้าใจว่าร่างกายของเราประกอบด้วยจิตที่เป็นตัวสำคัญเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เรามีร่างกายสวยงามหรือจะมีร่างกายที่คุณภาพหรือจะมีทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นส่วนนอกกายออกไปอีกร่างกายของเราก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วเป็นผลออกมาจากจิตแล้วจิตต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราก็เป็นผลออกไปอีกเช่นเดียวกันบางคนสวยงามมีตึกรามบ้านช่องมีเลือดสวนที่ดินได้นาสารพัดเป็นร้อยไร่ถูกไหมแต่บางคนก็เร่ร่อนเร่ร่อนหาที่หัวใสไปหลักแหล่งก็ยังไม่ได้นี่ก็รู้แล้วแต่เป็นผลออกมาจากจิตด้วยกันทั้งนั้นเรียกว่าพอเรามีจิตเราก็เลยมีร่างกายส่วนร่างกายของเรานั้นจะมีความรวมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นผลออกมาจากบุญกุศลที่เราทำฝังมาอยู่ภายในจิตนั่นเองนี่แหละเราเกิดมาชาติหนึ่งเราก็มาเสวยผลแห่งกรรมที่เราเคยทำไว้ทั้งกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราก็มาเสวยผลแห่งกรรมที่เราทำไว้คนอื่นไม่ได้มาเสวยกับเรานี่แหละเสวยทั้งผลดีและผลชั่วทั้งที่เรียกว่าเป็นบาปทั้งที่เรียกว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งเราก็ควรจะรู้จักว่าชาตินี้เราเกิดมาแล้วเรามีฐานะอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรมีสติปัญญาแค่ไหนมีศีลมากแค่ไหนมีทานทำบุญตักบาตรมามากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องตรวจรองดูความประพฤติปฏิบัติของเราเมื่อถ้าหากว่าเราดูแล้วเราอัดไว้ให้มากเพื่อว่าชาติก่อนรู้เราไม่ได้ทำมาเราก็ทำเช่นแต่ในชาตินี้เพราะว่าเมื่อเราตายจากชาตินี้ไปแล้วชาติหน้าเราเกิดใหม่เราก็จะไม่เป็นอย่างเดิมอีกเราจะมีฐานะที่มั่นคงยิ่งขึ้นมีโภคทรัพย์มากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์ภูมิสูงมากขึ้นมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากขึ้นนี่ชาติหน้าเราจะเป็นอย่างไรก็เป็นผลมาจากปัจจุบันชาติที่เรากำลังเป็นอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนว่าเราทำดีเราก็ต้องได้รับผลดีเราทำชั่วเราก็ได้รับผลชั่วไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราก็ต้องเก็บมาคิดว่าถ้าเราทำไม่ดีแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องได้รับผลแห่งการทำไม่ดีนั้นแล้วเราจะทำไม่ดีไปเพื่ออะไรเราทำไม่ดีเพื่อที่จะให้ตัวเราเองต้องได้รับผลไม่ดีในภายภาคหน้าเท่านั้นหรือนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นบรรดาราชาทั้งหลายท่านไม่ยอมทำชั่วเลยตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปท่านมีสติสัมปชัญญะดีท่านจะมีไม่มีคำว่าล่วงเกินศีลศีลห้าของท่านจะบริสุทธิ์บริบูรณ์นะถ้าหากว่าศีลห้าของท่านจะขาดนี่ก็ให้ท่านตายเสียดีกว่านี่เป็นลูกๆของวันนี้คืนนี้เราจะทำศีลขาดได้นี่บางทีเวลาที่เราดีๆอยู่ยังไม่มีศีลด้วยย้ำว่าเราก็รักษาศีลด้วยดีใช่ไหมแต่พอเกิดมีศีลด้วยย้ำขึ้นมาเราก็ทำลายสิ่งของเราได้หรือเกิดเงินไปเจอเงินใครทำตกไปสักแสนสองแสนนะเราเห็นเข้าก็เกิดความโลภขึ้นมาเราก็เอาเงินนั้นมาเป็นของเราเสียเห็นไหมแทนที่เราจะไปประกาศถามหาเจ้าของเราก็ไปคิดเพราะอำนาจของความโลภเราก็เลยกลายเป็นคิดว่าเงินของใครก็รู้เราได้มาก็ถือว่าเป็นโชคเราไม่ต้องไปทำมาหากินเองเลยให้ยากลำบากนี่คือว่าเราคิดในแง่มุมของกิเลสแต่เราไม่คิดว่าถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของเงินเราจะรู้สึกยังไงเราทำเงินหายไปแค่สองแสนเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของเงินเขาจะนอนกินนอนไม่ได้หลับตานั่งนั่งแต่คอยคิดว่าเมื่อไหร่เนาะใครเป็นคนเก็บได้เอามาคืนเห็นไหมนี่เจ้าของเงินเป็นผู้ที่ด้วยความยากลำบากก็อยากได้เงินคืนเงินของใครใครก็รักแม้แต่คนเราเองไม่ใช่เงินของเราเราเองเงินของอื่นคนอื่นเรายังอยากได้เห็นไหมล่ะนี่ถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของเรายิ่งไม่อยากได้มากกว่าหรือเนี่ยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าไปขโมยของใครเพราะว่าของใครใครก็รับแทนพวกผมแม้กระทั่งตัวเราเองไม่ใช่เจ้าของเราเห็นเรายังอยากได้เลยเราคิดถึงโบกเจ้าของบางสิ่งเจ้าของทำเงินหายเห็นไหมคอยนั่งหรือว่าเขาจะมาคืนหรือเปล่าเป็นปุ๊บกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แหละทุกคนดีใจเหมือนกันหมดเราต้องรู้จักคิดว่าถ้าเราไปขโมยของเขาแล้วเราก็เหมือนกับไปทำให้เขาโกรธเศร้าเสียใจทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะถ้าหากเรามีศีลเสียนะเราเจอเงินเขาสองแสนเดี๋ยวว่าในเงินสองแสนแม้สองล้านเราก็ไม่เอาเราได้มาเจอมาเป็นประกาศคือเจ้าของเสียนี่เห็นไหมเรา
ีสิทธิ์คนเดียวเท่านั้นเองเราทำให้คนที่เขามาเกี่ยวข้องเขากลายเป็นคนมีความสุขขึ้นมาทันทีคนที่เขาทำเงินหายสองแขนแทนที่เขาจะต้องมาทุกข์มานั่งปวดร้าวเมื่อไหร่จะได้เงินคืนเขาก็ไม่ต้องทุกข์เพราะเราเงินไปคืนเขาเห็นไหมก็เหมือนกับว่าการที่เรามีสิทธิ์ก็คือการที่เราให้ความสุขกับคนอื่นนั่นเองนี่เป็นข้อเดียวที่จะทำให้โลกสงบร่มเย็นมากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสิทธิ์ห้าข้อที่เรามีอยู่ในใจของเราช่วยทำให้จิตใจของเรามีความสงบร่มเย็นแล้วก็ยังช่วยทำให้คนอื่นก็มีความสุขด้วยถ้าเราไม่ไปขโมยของเขาคนที่จะต้องของหายก็ถูกเราขโมยเขาก็ไม่ต้องของหายใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาก็แทนที่ต้องทุกข์ก็ถูกเราขโมยไปเขาก็ไม่ต้องมาเจอทุกข์ก็มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นการที่เรามีสิทธิ์เพียงคนเดียวเนี่ยเราทำให้คนอื่นอีกตั้งมากมายหลายกองมีความสุขมีความสงบร่มเย็นมากมายขนาดไหนนี่แหละขอให้เราต้องเห็นคุณของศีลอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้ามาสอนให้พวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัติการที่เราจะเป็นคนดีและเป็นคนดีที่ดีขึ้นไปต้องอาศัยคุณธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์คุณธรรมขั้นต้นก็คือการมีทานและประการมีศีลนี่ถือว่าเป็นคุณธรรมขั้นต้นใครผู้มีเสร็จเรื่องความสุขโลกเป็นเรื่องที่จะทำให้คุณธรรมต่างๆเกิดดีขึ้นได้เพราะอาศัยศีลเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราอยากมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าก็ขอให้เรารักษาศีลให้ดีเมื่อเรามีศีลแล้วคุณธรรมอย่างอื่นๆเช่นว่าสมาธิหรือปัญญาก็จะค่อยๆอุบัติขึ้นภายในจิตใจของเราการที่เรามีศีลนั่นหมายความว่าเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเรามีศีลแล้วไม่มีสมาธินะศีลสมาธิปัญญาไปด้วยกันเวลาเรามีศีลก็มีสมาธิขั้นหยาบปรากฏในองค์ของศีลมีปัญญาขั้นหยาบปรากฏในองค์ของศีลผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีทางรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เพราะการที่เรามีศีลบริสุทธิ์นั่นแหละก็สละชีพเพื่อรักษาธรรมหรือสละชีพบูชาธรรมได้นั่นของมันถึงเราจะได้เห็นอริยธรรมอริยบุคคลกับปรากฏขึ้นที่ใจของเราได้นี่แหละธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนด้วยความเป็นจริงสอนด้วยความที่เราสามารถนำไปปฏิบัติให้ปรากฏจริงขึ้นที่ใจของเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมและเราได้ปฏิบัติไปด้วยเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราหาไม่ได้ง่ายๆการที่เราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและได้ประพฤติปฏิบัติด้วยหาไม่ได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมไม่ว่าจะฟังธรรมที่ไหนก็ตามนะให้เรานั่งทำจิตเราให้สงบให้มีสติกำหนดจิตของเราในความบริการผู้โภคหรือในอารมณ์กรรมฐานที่เราถนัดแล้วจิตของเราก็จะมีความสงบและในขณะเดียวกันเราก็จะเกิดปัญญาในการฟังธรรมด้วยไม่ใช่ว่าเราฟังธรรมด้วยแล้วเราคิดอะไรในใจของเราแข่งไปด้วยความคิดในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความสงบจริงมันเป็นเหตุทำให้จิตของเราเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเราคิดในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านใจก็ฟุ้งซ่านถ้าเราคิดในสิ่งที่มันจะเป็นเหตุให้จิตของเราเกิดความสงบจิตของโตใจของเรามันก็ถึงจะสงบนี่แหละเราอยากให้ใจของเราเป็นอย่างไรก็ให้ทำเหตุทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เราทำเหตุและผลมันปรากฏขึ้นเองเราทำเหตุดีก็ลดบรรดาให้เราเกิดผลที่ดีเราทำเหตุไม่ดีก็ลดบรรดาให้เราเกิดผลที่ไม่ดีและเราจะเป็นผู้ได้รับผลทั้งความดีก็ตามความไม่ดีก็ตามเราเป็นผู้ทำเราก็จะเป็นผู้ได้รับเพราะฉะนั้นบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็จึงตั้งอกตั้งใจทำแต่คุณงามความดีอย่างเดียวเรื่องของการทำชั่วหรือเป็นบาปอกุศลท่านจะไม่ทำเลยเพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่าเวลาเราทำไม่ดีแล้วเรานั่นแหละผู้ไปรับผลแห่งความไม่ดีนั้นแล้วมันมีเหตุผลอะไรล่ะที่เราจะไปทำไม่ดีเพื่อให้เราตัวเราเองต้องไปรับผลแห่งความไม่ดีนั้นสู้เราทำความดีไม่ดีกว่าหรือเราทำความดีแล้วตัวเราก็จะเป็นผู้ได้รับผลแห่งความดีนั้นผลแห่งความดีก็จะโดนบันดาลให้เรามีแต่ความสุขความเจริญผลแห่งความไม่ดีก็จะโดนบันดาลให้เรามีแต่ความทุกข์ยากลำบากมีแต่ความร้อนแผดเผาอยู่ในใจของเราไม่มีความสงบปรากฏขึ้นมาได้เลยแม้แต่วันเดียวนี่แหละผลแห่งบุญและบาปปรากฏขึ้นที่ใจของเราอย่างนี้ใจของผู้ที่ทำนั้นเราอยากได้ดีก็ขอให้เราทำตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีแล้วเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญสมดังที่เราได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเราพร้อมทำเอามาประพฤติปฏิบัติเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดผู้ที่พารามีรันในย่านได้แสดงธรรมมาก็ยกสุขคนแก่เวลาเอวังมีด้วยประการราชนีสาธุ